ประธานสภาแห่งชาติอำนาจประชาชนแห่งสาธารณรัฐกูบาพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามคู่อาจารย์และน้องนักเรียนโรงเรียนมศดงบังมิตรภาพลาวกูบาตอนปลายปฏิหาปฏิก2004สหายเอสเตบานราโซเฮนเดสกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์กูบาประธานสภาแห่งชาติอำนาจประชาชนแห่งสาธารณรัฐกูบาพร้อมคณะได้ลงเยี่ยมยามคู่อาจารย์และน้องนักเรียนโรงเรียนมศนงบังมิตรภาพลาวกูบาโดยมีคณะอำนวยการคู่อาจารย์และน้องนักเรียนให้การต้อนรับโอกาสที่สหายเอสเตบานราโซเฮนเดสได้วางกระดาษดอกไม้และถ่ายรูปรวมกับคู่อาจารย์และนักเรียนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นของท่านโฮเช่มาร์ตี้วิลาซนแห่งชาติกูบาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้ดูเพื่อเป็นสัญลักษณ์อยู่โรงเรียนดังกล่าวโรงเรียนมศดงบังสร้างตั้งขึ้นในปี1977ตั้งอยู่บ้านดงบังเมืองไซธานีนครเวียงจันทน์โดยได้รับการซื้อน้ำจากขันเทิงเพื่อเฮ็ดให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์และประกอบส่วนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวกูบาจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมศดงบังมาเป็นโรงเรียนมศดงบังมิตรภาพลาวกูบาในวันที่20ตุลาคม2020ได้ประดิษฐานรูปปั้นของท่านโฮเซ่มาร์ตี้วิลาซนแห่งชาติกูบาไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ประดิษฐานรูปปั้นดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีมิตรภาพระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวกูบาโรงเรียนแห่งนี้เป็นบ่อนคนกว้างหำเรียนและเป็นบ่อนซอกหาความรู้เผยแพร่คุณสมบัติของท่านโฮเซ่มาร์ตี้และผู้นำคนอื่นๆของกูบาซึ่งได้รับนักเรียนจาก8บ้านอ้อมคางมีจำนวนทั้งหมด800กว่าคนมีครูอาจารย์37คนและยาพันมานักเรียนที่เรียนจบชั้นม.7จากโรงเรียนแห่งนี้ได้ไปศึกษาปีศาจเฉพาะอยู่สาธารณรัฐกูบาจำนวน3คนถือว่าเป็นการช่วยเหลืออันล้ำค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้โรงเรียนมศดวงบังมีสภาพลาวกูบาก็คือต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในตอนบ่ายของวันเดียวกันสหายเอสเตบานราโซเฮอร์นันเดสกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์กูบาประธานสภาแห่งชาติอำนาจประชาชนแห่งสาธารณรัฐกูบาพร้อมคณะยังได้เยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์ไก่สอนพรหมวิหารตื่มอีก